ี่เป็นภาพกลุ่มคนจำนวนมากหลากหลายวัยล้อมวงเพื่อเล่นพนันตู้มวยและไฮโลกันอย่างเปิดเผยภายในบ้านพักหลังหนึ่งการพนันที่กำลังเกิดขึ้นราวดอกเห็ดในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้มีเพียงแต่ตู้มวยและไฮโลเท่านั้นเพราะทุกวันนี้การพนันที่เยาวชนนิยมเล่นกันอย่างตู้ม้าและตู้สล็อตก็กำลังเบ่งบานเช่นกันบอลเนี่ยมันเปิดมานานแล้วครับมันเยอะจนมากเกินไปครับไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยครับไม่อยากให้มีครับชาวบ้านเดือดร้อนครับทำให้มีโจรมีอะไรมันเยอะขึ้นครับในพื้นที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามคลิปที่ชาวบ้านร้องเรียนมาพบว่ายังมีการเล่นพนันมวยกันอย่างเปิดเผยขณะที่ใต้อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่เล่นตู้ม้าและตู้สล็อตก็มีคนเดินเข้าออกอยู่ตลอดเวลาจากการสำรวจของทีมข่าวยังพบว่าในละแวกดังกล่าวโดยเฉพาะภายในซอยเพชรเกษม95มีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากเดินเข้าออกบ้านหลังหนึ่งพร้อมกับโคยพนันฟุตบอลอย่างเปิดเผยการพนันหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่เป็นกังวลใจว่าหลากหลายปัญหากำลังจะตามมาพวกเขาจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด